สวัสดีครับกลับมาพบกับบักกะบูบักกะบูรามาช่วงรีวิวภาพยนตร์ครับครับผมจะคุณผู้ชมนะครับจะได้ดูการรีวิวของเรานะครับทุกสัปดาห์นะครับผ่านทางช่องทาง channel ใน YouTube นะครับแล้วก็ bakkaboo.tv ครับผมครับผมวันนี้เรามีภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งมาพูดคุยกันเป็นภาพยนตร์ที่เน้น CG เยอะพอสมควรแล้วก็เป็นหนังซึ่งอาจจะหลายคนมองว่าเอ๊ะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับน่าสนใจมากนะครับหนังนี้คือตุ๊กแกรักแป้งมากไม่ใช่ฮะหนังเรื่องสมิงพรานล่าพรานล่าพรานสมิงพรานล่าพรานครับผมเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งไปดูแล้วอาจจะให้ความรู้สึกเออบางคนอาจจะชอบมากก็ได้บางคนอาจจะไม่ชอบเลยคุณชอบไม่ชอบเอาเป็นว่ามันมีครึ่งนึงนะครับที่ผมชอบและก็เค้าเรียกว่าอะไรเดีย respect อ่ะเคารพยกย่องความพยายามคนทำนะครับแต่อีกครึ่งนึงนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็ชวนหงุดหงิดเหมือนกันนะครับในระหว่างที่ดูนะครับเอาเป็นว่าคุณเป็นยังไงผมค่อนข้างชอบในความแฟนตาซีของหนังเรื่องนี้คือเรื่องราวมันโอเคเล่าเรื่องก่อนก็คือเรื่องของเสือสมิงคือสมิงเป็นเสือซึ่งอาจจะมีพลังวิเศษกันในแง่ของไสยศาสตร์นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเขาสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้ที่เขาได้ฆ่าไปมันมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของสมิงก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นนิดแล้วมันมีคือความสนุกอยู่ตรงการไล่ล่าใช่ไหมครับสนุกตรงตกลงหนังเราจะพูดอะไร จริงๆมันสนุกอยู่ตรงเราได้เห็นเทคนิคอะไรของเสือแหละแล้วก็มีมาเมื่อไหร่ก็รู้สึกสวยและตื่นตะลึงเมื่อนั้นคือในแง่ของเทคนิคนะครับ CG ของเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าค่อนข้างเกือบจะเพอร์เฟกต์อ่ะนะครับผมเรียกว่าเพอร์เฟกต์แหละเพราะว่าถือว่าดีมากอ่ะมันมีฉากคนสู้กับเสือฉากเสือแปลงร่างฉากอะไรต่างๆผมถือว่าเป็นสมิงที่ดูดีมากในโลกภาพยนตร์ไทยจริงๆแล้วก็ไม่เหนือความคาดหมายนะครับที่คุณนรินทร์นะครับผู้กำกับเนี่ยเขาทำด้านโพสต์โปรดักชันนะครับแล้วก็ทำ CG ที่มันเยี่ยมยอดมาตลอดเลยครับเขาเป็นสายโปรดักชันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรื่องงานสร้างเนี่ยผมยอมรับเขาเลยแล้วก็เรื่องนี้เรื่องที่เขาสร้างป่าขึ้นมาป่าเนี่ยเพื่อให้ตัวละครเดินวนไปวนมาเพื่อสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยผมว่ามันเป็นโลกแฟนตาซีซึ่งหลายคนถ้าเคยเป็นนิยายอย่างพวกไพรดิบหรือว่าเพชรพระอุมาก็จะนึกภาพตามได้จริงถ้าเกิดว่าเขาไปสร้างไพรดิบเพชรพระอุมานะครับแล้วมีตัวสตอรี่ตัวเรื่องที่ดีแล้วเล่าไปตามเหตุการณ์เนี่ยน่าจะโอเคมากก็อาจจะดีก็ได้แต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อมันเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่เห็นในหนังมันนอกเหนือจากเทคนิคพิเศษก็คือเรื่องของบทคุณว่าไงปัญหาของเรื่องนี้นะครับปัญหามาแล้วนะครับปัญหามากองแล้วคือบทของหนังเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเวอร์ชันที่เขียนมาเป็นยังไงแต่เมื่อมันออกสู่สายตาแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ดูขัดใจนะครับคือบางทีหลายต่อหลายครั้งที่ดูไปเราไม่แน่ใจนะครับว่าเรากำลังดูอะไรอยู่บางครั้งเราไม่แน่ใจเรื่องเหตุการณ์นะครับและต่อหลายครั้งเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันผลักดันนะครับให้กลายเป็นหนังอาร์ตไปเลยนะครับเหมือนพวกสัตว์ประหลาดนะครับก็จะได้ทิศทางอีกแบบนึงหรือเล่าให้มันง่ายนะครับให้มันเรียบไปเลยก็อาจจะดูสนุกขึ้นกว่านี้ก็คือเท่ากับว่าหลังเรื่องนี้ในแง่บทคุณไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใช่ซึ่งในความคิดของผมมันก็มีไอเดียที่ดีอ่ะเพราะว่ามันจะเรื่องของพรานซึ่งมีหลายสัญชาติมาต่อสู้กับสมิงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นผมอาจจะยอมรับเขาได้คือพอไหวอ่ะคือพอไหวนะว่าบทนี้ก็โอเคนะแล้วก็เรื่องของการต่อสู้กันแบบนี้ก็พอไหวนะตัวละครมาเยอะแยะไปหมดมากมายก็พอใช้ได้คือในเรื่องของบทอ่ะพอใช้ได้แต่ในเรื่องของเทคนิคผมให้ยอดเยี่ยมเลยผมถือว่าเป็นหนังที่เยี่ยมมากเรื่องหนึ่ง200บาทคุณจะจ่ายให้กับการดูเรื่องสมิงพรานล่าพรานไหมครับสำหรับหนังเรื่องสมิงพรานล่าพรานนะครับถ้าเป็นเรื่องหน้านะครับผมพูดกับคนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมีดีขึ้นเรื่อยๆผมไปดูนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้นะครับผมคิดว่ามี200บาทยังไม่ดูครับนะขอเป็นคราวหน้านะครับผมตาคุณแล้วนะครับมี200บาทนะครับที่คุณชื่นชอบเรื่อง CG ของหนังและคิดว่าบทมันไม่ได้แย่มากคุณคิดว่ายังไงไปดูไหมสำหรับผมให้กับการ200บาทดูครับผมให้กับการไปดูเทคนิคพิเศษผมให้กับการสร้างเรื่องราวแฟนตาซีที่เกิดขึ้นถ้าเกิดสมมติเราสามารถนึกถึงพรานในแต่ละเวอร์ชั่นได้แล้วมาสู้กันได้เนี่ยผมถือว่า200บาทคุ้มครับ